อบดาราไทยไหมอุ้ยเขินจังเลยไม่กล้าพูดไอเคยไปจีบเขาด้วยจำได้ว่าไอเรียกเขาเนี่ยไปคุยที่ชั้นใต้ดินจริงเหรอเล่ามาแล้วเขาก็แบบสวัสดีค่ะใช่ไหมสวัสดีค่ะพี่มาทำอะไรที่นี่หรอมากินข้าวอ้าวที่นี่ไม่มีอาหารนะเหรอแต่หนูสั่งข้าวเหนียวมะม่วงมาให้นะคะอ๋อ thank you เนี่ยกินทุกวันเลยข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมฮิตมาก How are you doing I'm okay What do you mean you're okay You gotta be great I'm amazing right now I know yes you are so fake และชีวิตเป็นยังไงบ้างกลับมาเมืองไทยครั้งนี้ชีวิตครั้งนี้ก็กลับมาเราก็แบบตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่ได้เปิดร้านแล้วตอนนี้ได้ร้านได้แบบfinally open so แบบคนมาเที่ยวเยอะมากแบบคืนที่ไอแสดงอะ completely sold out แบบ maximum capacity ตอนนี้ก็กำลังจะแบบมีโชว์เพิ่มก็เดี๋ยวก็รู้สึกว่ามันน่าจะไปในทางที่ดีคนน่าจะเต็มเหมือนเดิมการออกรายการ Wolfform มันเพิ่มให้ rating สำหรับคนไทยมากขึ้นแน่นอนอยู่แล้วอยู่เป็นคนนึงที่ไอโทรไปหาตอนที่ไอรู้ว่าไอได้เข้ารายการจำได้ป่ะที่ไอโทรไปกินหาอยู่เป็นความลับก่อนใช่ซึ่งก็ขอบคุณที่ไม่ได้บอกกันวันนี้เราจะมา reunion กันเพราะเราไม่ได้เจอกันนานมากและทีมงานก็บอกว่าพี่ปันปันมีโจทย์ให้วูดี้วันนี้เราจะมาแต่งเป็นพี่น้องกันและไอจะเป็นพี่ยูถูกไหมแต่งมาก่อนเดี๋ยวเราจะรู้ว่าใครเป็นพี่ตอนนี้ยังไม่รู้ค่ะวัดกันที่ความแก่ของหน้าได้ว้าวดีมอนเซ่เพื่อนไอพอดักดีมากเลยค่ะก็ตอนที่เขาส่งมาใช่ป่ะเราก็แบบเออฉันจะใช้เดือนนึงไอใช้เดือนนะไอไปต่างจังหวัดต่างจังหวัดก็ไปด้วยแล้วก็ทำล็อกของไอไปIt's really good. It's like a legit Thai brand. แล้วเราคิดว่าคนไทยควรจะต้องมีแบรนด์เครื่องสำอางผู้ชายสักทีกาลครั้งหนึ่งนั้นมาแล้ววันหนึ่งที่เราเดินไปอยู่ท่ามกลางกรุงเทพมหานครเราก็ได้คนพบอุ๊ยตกลงมาจากสวรรค์อะไรอ่ะ Devonte ใครไม่ใช่ Devonte ตอนนี้อยู่สามารถรับกับทุกดราม่าได้แล้วใช่ไหมหมายถึงว่ามองเห็นมันเป็นเรื่องปกติอุ๊ยหนูเฉยๆมากเพราะว่าหลังจากโดนขู่ฆ่ามาในรายการมาประมาณปุ๊บๆๆอย่างเงี้ยตอนนี้คือหนูรู้สึกว่ามัน it's part of it อยู่โดนขู่ฆ่าในรายการเหรอจัดรายการที่หนูเอาคนออก2คนแล้วเป็นคนแคนาดาเจอมาหมดเลยยูแล้วอย่างนึงสิ่งนึงที่เราไม่ได้คิดไว้เวลาเราไปออกรายการอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างนี้คือการที่เราเป็นคนเอเชียเนี่ย racism plays part of the factor with hate เพราะถ้าเราอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเราก็จะไม่นึกว่าแบบเฮ้ยกูแตกต่างจากคนอื่นแต่พอมันเป็น worldwide มันเป็นรายการที่แบบคนดูเยอะขนาดนั้นแล้วอะThat becomes a problem. ยูกำลังจะบอกว่าในโลกนี้มันก็ยังมีการเหยียดอยู่แน่นอนเขาก็ยังมองยูเป็นตัวประหลาดเขา aware ว่าเราเป็นคนเอเชีย and that's part of why they hate us แต่ตอนที่โดนขู่ฆ่าครั้งแรกให้เห็นในอินสตาแกรมตกใจไหมตกใจฉันไม่เคยเจอขนาดนี้มาก่อนในชีวิตคือธรรมดารายการแบบตอนที่อยู่เมืองไทยอ่ะมันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมที่คนแบบขู่แบบทำนู่นทำนี่แต่อันนี้คือแบบมันโหดกว่าตรงที่มันเปลี่ยนเขามันตามมันบอกว่าเธออยู่ไหนฉันจะไปอยู่ตรงนั้นมันส่งรูปถือปืนมาอะไรอย่างนี้คือมันอีกขั้นหนึ่งไงแล้วเราก็รู้สึกแบบนี่หรอนี่คือรายการตุ๊ดแข่งกันมึงจะซีเรียสอะไรกันขนาดนั้นกูแค่แต่งหญิงอะไรจะซีเรียสขนาดนั้นมึงแบบจัดการกับตรงนั้นยังไงอะในอาทิตย์นั้นอะคือหนูว่ามันมีวันที่หนูพังไปเลยแบบไม่อยากเปิดมือถือเลยซึ่งช่วยมากๆบางครั้ง we need a break sometimes อยู่ไม่ผิดใช่ไหมที่ไม่ต้องดูบ้างก็ได้ไม่ต้องเพราะว่าอยู่ควรอยู่กับ present อยู่ควรอยู่กับตรงที่อยู่คนอยู่ข้างหน้าอยู่กับคนที่รักอยู่คนที่รู้จักอยู่จริงๆเพราะว่าถ้าอยู่ไปอยู่ในจุดนั้นอะคนเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของของอยู่ which I'm sure you can relate to yes. เขารู้สึกว่าเขา own you they know you butถ้าเกิดเรา step back ออกมาแล้วดูอ่ะมันจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นปันมีทีมกลุ่มคนที่ปันแบบรักและสนิทมากๆที่ปันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเข้าใจกันเราอยู่ด้วยกันนะเป็นแบบเป็น squad ของเราอ่ะ which is really important you know ก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันใช่พี่แล้วพอผ่านตรงนั้นมาได้ก็รู้สึกก็แข็งแกร่งขึ้นอีกเยอะเลยมากดังนั้นตอนนี้อะไรก็ตามที่มันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ก็มองเป็นเรื่องปกติหนูรู้สึกว่าถ้าจะอยู่ในวงการนี้มันก็ต้องรับให้ได้อ่ะแต่ในทางกลับกันมันมีคนรักเราเยอะมากขึ้นอีกเลยใช่ป่ะล่ะใช่ยูเคยชอบดาราไทยไหมเยอะเช่นอุ้ยเขินจังเลยไม่กล้าพูดพี่อาร์ตอัศดาไอเคยไปจีบเขาด้วยจริงเหรอเล่ามาแล้วเขาก็แบบปฏิเสธเราอ่ะไอชอบเขาพอๆกับยูแหละเขาคือผู้ชายในฝันใช่และไอไม่อยากได้ใครนอกจากเขาแต่ตอนนั้นไอจำได้ว่าไอเรียกเขาเนี่ยไปคุยที่ชั้นใต้ดินสมมติไอเป็นพี่อาร์ตยูเริ่ม I have something to tell you yes I think I have feelings for you เขาไม่ทำท่าอย่างนั้นเลยเขามองแบบอึ้งๆอ่ะ
ไลน์ก็พูดประมาณเหมือนกับว่าแบบยูฟังแล้วยูรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเขาก็ดีมากนะเขาก็แบบการที่เรามีความรู้สึกที่ดีมันก็เป็นเรื่องดีคนบางคนเนี่ยเรามีไว้เป็นไอดอลแล้วกันหลังจากวันนั้นไอก็ยอมรับว่าแบบมันเหมือนฝันสลายอยู่เข้าใจป่ะเขาอาจจะชอบอยู่แต่เขาก็ไม่กล้าพูดก็ได้ป่ะไอชอบคิดแบบนี้หรอยูว่าเขามีสิทธิ์ชอบไอนะไม่มีใครไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบยูถ้าเป็นยูจะชอบไอมั้ยในวัย20กว่าตอนนั้นแป๊บนึงไอต้องยูเท่าไหร่ยูก็ยูมากกว่าไอสิเพราะฮีมากกว่าไอประมาณ3ปีก็แล้วทำไมจะไม่ไม่ล่ะยูว่าดีพอมาสมาร์ทอัสตรา yes โอเคหนูมั่นใจว่าบางคนเวลาคุยกันเขาอาจจะรู้สึกว่าเธอดีเกินไปหรือเปล่าเข้าใจป่ะอ๋อเขาคิดว่าไอดีเกินไปใช่ไม่ได้เราต้องคิดอย่างนี้ไว้เนี่ยมีใครเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยนะไม่เป็นไรเลยมีใครอีกที่ชอบไม่กล้าพูดเลยคนพูดสิพูดสิใครต้องยังไงชอบแบบคิดว่าหล่อหรือว่าชอบเพราะว่าความคิดดีหรือว่าชอบแบบต้องไปนั่งชักเบ้าคิดไม่เอาขนาดโลกียะแค่แบบรู้สึกแบบว่าปีเตอร์คอปโอ้ที่สุดมันมีแมกกาซีนอันนึงอ่ะเขาถ่ายรูปกับสุนัขอ่ะถ่ายรูปกับสุนัขอ่ะหนูไม่เคยอยากเป็นหมามากขนาดนั้นมาก่อนในชีวิตเลยอ่ะได้จริงๆคือแบบพออุ้มหมาตรงนี้แล้วหนูรู้สึกว่ากูอยากกินแบบเอลโป้กูอยากเป็นสุนัขมั่งแล้วอยู่ล่ะไอ้ไม่ได้แบบว่าชอบแบบเรื่องเซ็กชวลอะพีลแต่ว่ารู้สึกชื่นชมมากก็คือพีพีเออใช่เออไอ้ว่าเขามาไกลมากเขาเอาตัวตนของเขาออกมา 100% และการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวเองตัวของตัวเอง 100% เนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะไอ้ว่าในอดีตมันไม่ได้ง่ายแต่ว่าในวันนี้เข้ามาในยุคที่แบบทุกคนยอมรับและเขาเป็นตัวเองตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้าวงการเชื่อ imagine back in the day แบบสมัยก่อนอ่ะมันไม่ได้แบบallow ให้แบบอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะ so it's perfect for you know someone แล้วเราคิดว่าการที่มีคนอย่างนี้ในวงการมันก็จะทำให้คนต่างๆที่ใช้ชีวิตอยู่ก็มองว่านี่คือเรื่องธรรมชาติเพราะมันคือเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติและทุกคนก็จะใช้ชีวิตแบบมองว่าฉันเป็นปกติสวัสดีค่ะ you're coming and I'm like I'm so คือน้องต้องไปมาเชียร์เลยตื่นเต้นไหมไม่เคยแต่งแดงมาก่อนแต่งหญิงเคยแต่ไม่เคยแต่งแดงแต่พี่กอล์ฟเก่งมาก you should trust me okay I do trust คนนี้ก็คือแบบที่สุดในสุดแล้วแม่ I do trust him no we're gonna be doing when you believe yeah so the concept is sisters เป็นพี่กับน้องอ่าฮะเรื่องก็คือว่าสองคนนี้เกิดมาจากคนละเมืองและเสร็จแล้วสองคนนี้ก็โตมาด้วยกันและรักกันมาก alright แล้วก็ชอบผู้ชายคนเดียวกันผู้ชายชื่อไม่ต้องพูดก็ได้ไม่ยูเริ่มแล้วนะผู้ชายชื่ออัดอัศดาดูออกเลยว่าชอบหยุดโอ้วันนี้พี่วูดดี้จะเป็นแบล็คควีนแล้วนะคะวูดดี้ Oh my god ไอ้เหมือนใครวะเป็นพี่น้องกันใช่ไหมคะเราไม่ได้เจอกันมานานมากตอนนี้คือแบบตื่นเต้นมากเลยที่ได้มาเจอกันอีกหลังจากที่ทะเลาะกันเรื่องการนะคะคือเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเรามีปัญหาทะเลาะกันนิดๆหน่อยๆทะเลาะกันเรื่องอะไรเหรอคะผู้ชายค่ะดีกันแล้วเหรอคะไม่แย่งกันแล้วเหรอไม่ค่ะจริงๆเราเป็นแฝดกันคนละฝาอันนี้ฝาโรงอันนี้ฝาอาชีพอาชีพแต่งตัวมาดีเพื่อที่จะทำอะไรเป็นโชว์พิเศษที่เราเตรียมมานานมากพอสมควรเราได้นึกถึงบูชนียบุคคลในวงการบันเทิงที่ร้องเพลงหนึ่งเพลงไว้คืออะไรนะซิส It's called When You Believe ภาษาไทยก็คือเมื่อเธอเชื่อและเราสองคนเชื่อว่าเมื่อเรามีความรักซึ่งกันและกัน อะไรก็เป็นไปได้ผู้ชายก็มาแย่งไม่ได้ได้มาพรากพวกเราไม่ได้จริงเหรอแล้วแต่คน สาเหตุที่เราสวยกันได้อะเพราะเดวอนเท่เดวอนเฮ้ยทำไมขวดสวยอะพี่เดี๋ยวผู้หญิงใช่ไหมเจวอนเท่สวยไหมคะน้องที่สุดน้องเอาไปให้แฟนใช่ไหมคะค่ะอย่าอมค่ะใช้ค่ะนะThere can be me
จบลงไปแล้วนะครับกับการแสดงดรากกับปันปันไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนรู้สึกเขินนิดนึงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากทำแต่เราไม่ค่อยได้มีโอกาสทำแล้ววันนี้มันก็เป็นจริงแล้วโมเมนต์ที่ได้อยู่บนเวทีแล้วก็เพอร์ฟอร์มเนี่ยถ้าไม่มีปันปันอยู่เคียงข้างมันเหมือนกับขาดอะไรไปแล้วก็ดีใจมากที่วันนี้เป็นปันปันและคิดว่าเป็นความฝันของทุกคนคืออยากจะเพอร์ฟอร์มกับปันปันดังนั้นมันก็เหมือนกับฝันที่เป็นจริงว่าเราก็ได้ร้องคู่กับไอดอลของเราคนหนึ่งนะใช้เวลาในการแต่งหน้าทั้งหมดประมาณ 2-3 ชั่วโมงด้วยกันซึ่งก็ถือว่าสำหรับคนที่เป็นแดร็กก็ไม่ได้นานมากแต่สำหรับเราถือว่านานพอสมควรแต่คราวนี้ต้องล้างหน้าออกไม่รู้ว่าการล้างหน้าออกมันจะนานขนาดไหนครับทุกคนล้างหน้ากันดีกว่าครับปกติแล้วช่วงนี้หลังจากที่อาบน้ำล้างหน้าเสร็จแล้ววูดดี้ก็จะตามมาด้วยเซรั่มของเดวอนเทนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าทำยังไงก็บีบปึ๊ดขึ้นมานะครับก็ทาลงไปที่หน้าเลยนะครับมันจะไม่เหนียวเหนอะนะอันนี้คือสิ่งที่ชอบมากทาลงไปที่หน้าได้เลยนะครับหลังจากที่ทาเซรั่มเสร็จแล้วตามมาด้วยตัวนี้ของเดวอนเทนะครับอันนี้เป็นไนท์ครีมใช้ไม่ยากครับก็แค่ปั๊มนั่นเองครับทาลงไปเลยครับเนื้อครีมของเขาเนี่ยจะแบบซึมเร็วมากเลยแล้วกลิ่นโอเคมากมันจะไม่ฉุนมันจะไม่เหม็นผู้ชายจะชอบมากนะครับเวลามันเป็นเนื้อแบบนี้แล้วก็เป็นกลิ่นแบบนี้นะครับอยากจะบอกว่าหลังจากที่ใช้2ตัวนี้คู่กันด้วยตัวเองมาแล้วเนี่ยนะครับบูดี้รู้สึกว่า1ผิวหน้ามันดูอิ่มดูฟูขึ้น2ใสขึ้นตื่นมาทุกเช้าก็คือรู้สึกเลยนะว่ามีความสว่างกระจ่างใสของหน้าตอนแรกนะครับที่เขาเคลมมาว่าใช้แล้วเนี่ยใครก็จะเดาอายุไม่ถูกเอ๊ะอายุเท่าไหร่เนาะคนคนนี้ตอนนี้บอกเลยว่าเริ่มรู้สึกว่ามันจริงอย่างที่เขาเคลมไว้นะครับลองทายกันสิครับว่าวูดดี้อายุเท่าไหร่ครับทุกคนใครทายถูกนะครับวูดดี้มีรางวัลด้วยนะครับ5รางวัลด้วยกันเดี๋ยวให้ทีมงานนะครับลงรายละเอียดไว้ในคอมเมนต์แล้วก็สุ่มผู้โชคดีที่จะได้รับเดวอนเทครับ